Hello everyone สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆสัก3นาทีนิดๆ นะคะเครื่องกำลังแลนดิ้งนะคะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจากเกาะสมุยนะคะทุกคนมาเกาะพะงันนะคะมาด้วยความสะดวกนั่งเครื่องเพียง45นาทีก็ถึงกรุงเทพแล้วเนาะเราเดินทางพร้อมกับนักเดินทางต่างชาติร่วมกันนะคะแน่นทุกไฟล์เลยนะคะตอนนี้การเดินทางด้วยรถทัวร์หรือว่ารถตู้แวนธรรมดาสำหรับนักท่องเที่ยวทางชาวต่างชาติเริ่มไม่มีแล้วนะคะจะไปหนาแน่นที่สนามบินเกาะสมุยหรือว่าสนามบินนครศรีธรรมราชและสนามบินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าจะไปจะมาระหว่างเกาะพะงันหรืออ่าวไทยเกาะสมุยเกาะเต่าเดินทางสะดวกถ้าท่านที่ต้องการย่นระยะทางไม่ต้องนั่งรถเป็นวันๆหรือขับรถสัก8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนี่ก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะสะดวกออกจากเกาะพะงัน8โมงเช้าขึ้นเครื่อง10โมงนะคะ10โมง5นาทีนี้เครื่องก็อารายแลนด์อัพแล้วนะคะแล้วก็อารายวิ่งตอนเครื่องลงนะคะแลนดิ้งตอนประมาณ11โมงนิดๆก็ถึงกรุงเทพได้กินข้าวกลางวันที่กรุงเทพแล้วนะคะเรามีภาพและว่าลิงก์สีแดงๆนะคะของบิตลี่เพื่อนๆคะติดตามได้นะถ้าสนใจบูมดีแน็กซ์หรือดีไอคอนกรุ๊ปนะคะเรียนรู้ด้วยกันใช้สิ่งที่ดีเพื่อบำรุงร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ช่างนะคะถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราเลือกเป็นใช้ชีวิตให้เป็นนะคะเราทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ดีทำทุกอย่างให้มันดูออกมาเพอร์เฟกต์และเอ็กเซลเลนต์เราทำได้ค่ะถ้าเราจะปล่อยให้สังขารกายสังขารของเราได้รับความเสื่อมวัยเราไม่บำรุงดูแลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะถามหาเราไวมากนะคะเป็นการที่เราอยากจะนำภาพพร้อมกับสิ่งที่เราอยากทำอยากเล่าสู่ฟังนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจมองดงไปที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปมีลิงก์แปะไว้เนาะสนใจคลิกไปที่ลิงก์นี้นะคะลิงก์สีแดงๆตรงนี้อยู่ใต้ในคลิปใต้คลิปจะแปะไว้นะคะแล้วเราจะไปสนทนากันที่ Facebook ของสัญญาสัญญานะคะหรือสัญญาจะแปะไลน์ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเราจะได้พบกันอยู่ในกลุ่มเดินไปเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้คนเดียวนะคะขณะสนามบินเรายังมีเพื่อนไปนะคะนั่งเรือจากเกาะพะงันโดยที่เราไม่มีทางหลวงสายใดเข้ามาเลยเราก็ยังอยู่ของเราคนเดียวไม่ได้นะคะถ้าไม่มีชาวต่างชาติหรือเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเราเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาหานะคะ